เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับท่านที่เข้าใจการปฏิบัติธรรมกันอย่างดีแล้วก็ให้ลงมือปฏิบัติธรรมได้เลยส่วนท่านที่มาใหม่ยังไม่เข้าใจการปฏิบัติธรรมก็ให้นึกน้อมใจตามเสียงของหลวงพ่อไปทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาพอสบายสบายอย่าถึงกับให้ปิดสนิทหลับตาสักครู่ลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปเมมเปลือกตาอย่า กดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆชั่วขณะที่เรากำลังจะเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะแล้วก็ให้สมมุติว่าภายในร่างกายของเราเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงปราศจากอวัยวะภายในไม่มีตับไตไส้พุงเป็นต้นสมมุติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงอยู่ภายในคลายท่อแก้วใสๆคลายท่อแก้วใสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคลายท่อแก้วใสๆให้เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ความดีงามบุญบารมี30ทัศน์ตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีที่เราได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบุญบารมีเรื่อยมานับภพนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
รวมทั้งอานุภาพอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยของพุทธรัตนะของธรรมรัตนะของสังฆรัตนะและคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้รวมกันหมดเป็นกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพไม่มีประมาณไหลผ่านท่อแก้วใสใสภายในที่เราสมมุติร่างกายของเราให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในเหมือนท่อแก้วใสใสให้กระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไหลผ่านมาขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจเราให้หมดสิ้นไปตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงนิวรณ์ทั้งห้านักกามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉาทินมิทะอุทธัจจะกุกุจจะก็คือความตรึกในกามกิเลสกับกามวัตถุทั้งเรื่องเพศและก็เรื่องวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นต้นความพยาบาทความขัดเคืองใจความสงสัยลังเลความง่วงความเคลิ้มความท้อใจหดหู่ใจความฟุ้งซ่านในใจรวมทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมที่เราได้พลาดพลั้งไปทำบาปอกุศลจากพบในอดีตกระทั่งถึงปัจจุบันวิบากมารที่เข้ามาขัดขวางหรือมาดลใจเราทำพลาดพลั้งด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหรือมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตตลอดจนกระทั่งทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีต่างๆรวมเรียกว่ามลทินของใจให้ละลายหายสูญไปให้หมดทั้งเรื่องราวในอดีตในปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตให้กลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์สิ่งที่เป็นมลทินให้ละลายหายสูญสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษไปเลยหลงเหลือแต่ความบริสุทธิ์ผุดพองที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสประดุจเพชรประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวไม่มีตำหนิอย่างเล็กก็โตขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดสำหรับท่านที่มาใหม่ยังไม่รู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้สมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มให้สมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลาง
มาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบไปตั้งไว้ที่จุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองที่เล็กเท่ากับปลายเข็มสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งจะเห็นได้เมื่อใจหยุดนิ่งได้สมบูรณ์คือเมื่อเห็นจำคิดรู้4อย่างรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันอย่างสมบูรณ์ถูกส่วนจึงจะเห็นฐานที่7ได้เพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยเราจำง่ายๆนะจ๊ะจำง่ายๆเราจะได้ไม่ต้องไปมัวควานหาว่าฐานที่7อยู่ตรงไหนจำง่ายๆว่าอยู่ตรงกลางท้องของเราในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ได้กล่าวเอาไว้ที่ขนาดเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศเหมือนดาวประจำเมืองเหมือนดาวพระศุกร์ที่เราลืมตาเห็นด้วยตาเปล่าบนท้องฟ้าในยามราตรีขนาดเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศขนาดกลางก็เท่ากับพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญขนาดใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องของเรานะจ๊ะที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะให้ตรึกนึกถึงดวงใสดวงใสที่ใสเหมือนกับเพชรหรือใสเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้าหรือว่าใสเหมือนน้ำนะให้ใสบริสุทธิ์ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางความใสตรึกคือนึกอย่างสบายสบายนึกถึงดวงใสใสที่กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์อย่างสบายสบายสบายคล้ายๆกับที่เรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เรารักที่เราเห็นจนเจนตาให้นึกง่ายๆสบายสบายอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าตรึกไม่ใช่เป็นการเพ่งลูกแก้วนะจ๊ะที่เขาเอาไปพูดกันว่าวัดพระธรรมกายสอนให้เพ่งลูกแก้วไม่เคยสอนเลย30กว่าปีนี่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพ่งลูกแก้วแต่ว่าตรึกคือนึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราคุ้นเคยนั่นเองง่ายอย่างนั้นนะจ๊ะอย่างสบายสบายอย่างนี้เรียกว่าตรึกแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใสคือต้องนึกให้ใสด้วยให้ใสคมชัดเฉยเดียวคมชัดลึกใสเหมือนเพชรใสกระจ่างอย่างนั้นใสมัวมัวก็ไม่ได้หรือใสเหมือนก้อนน้ำแข็งใสใสที่ไม่มีฝ้าเลยแต่ต้องนึกอย่างสบายสบายอย่าลืมคำนี้นะลูกนะนึกอย่างสบายสบายแล้วก็เอาใจหยุดไปที่จุดกลางกายของดวงใสใสดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลย
กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนกับดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันชัดเหมือนกับเราลืมตาเห็นแต่ถ้าหากว่าเรานึกไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกอย่างนี้นะเช่นนึกไม่ออกก็ดีหรือนึกไม่ชัดก็ดีแค่ลูๆลางๆหรือชัดสัก30 40 5 60% ก็ตามก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะขอให้นึกอย่างสบายๆและต่อเนื่องกันไปอย่าให้มีช่องว่างหรือเสียจังหวะในการนึกนึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆอย่าให้เผลอไปนึกเรื่องอื่นถ้าใจมันอดไม่ได้เพราะมันเคยชินในการนึกหลายๆเรื่องแวบไปในเรื่องที่เราคุ้นเคยเรื่องที่เราฝังใจอยู่มันแวบไปอย่างนั้นก็ให้ค่อยๆประคองใจดึงกลับมาใหม่อย่างง่ายๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างสบายๆตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของดวงใสๆอย่างสบายๆแต่ถ้าหากมันแวบไปแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะประคองใจดึงกลับมามันก็ยังอดแวบไปได้ก็ช่างมันอย่าไปรำคาญนะจ๊ะอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปโมโหโทโสฮึดฮัดให้ประกอบบริกรรมภาวนาในใจประกอบบริกรรมภาวนาควบคู่กับบริกรรมนิมิตคือเราตรึกนึกถึงดวงใสใจก็หยุดไปที่จุดกึ่งกลางของดวงใสพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาในใจไปเรื่อยๆพร้อมกับตรึกถึงดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆอย่าให้ช้าแล้วก็อย่าให้เร็วนักเอาพอดีพอดีเวลาภาวนาก็อย่าไปใช้กำลังเหมือนเราท่องแบบนกแก้วนกขุนทองอะไรอย่างนั้นคำว่าภาวนาก็คือการนึกถึงสัมมาอรหังว่าเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนเป็นเสียงที่เป็นสำนึกลึกๆดังก้องออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงใสๆในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะกี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้ภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเวลาใจหยุดนิ่งมันจะมีอาการอย่างนี้คือมันจะทิ้งคำภาวนาคล้ายๆกับเราลืมภาวนาแต่ว่าใจน่ะไม่ไปฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็อยากอยู่เฉยๆนิ่งนิ่งอยู่ในกลางดวงใสใสหรือกลางท้องใสใสหรือไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะอยู่นิ่งนิ่งกลางดวงใสใสที่อยู่ในกลางท้องกลางท้องเราที่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจที่หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่างสบายสบายให้ต่อเนื่องกันไป
นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่างสบายสบายอย่างละเอียดอ่อนค่อยๆปลอบคลองใจไปอย่างนี้แหละแม้ว่าเราจะนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรอยากจะวางใจเฉยๆโดยไม่ต้องนึกก็ได้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่างสบายสบายด้วยใจที่ละเอียดอ่อนวางใจของเราเบาๆนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่างสบายสบายแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะทำเพียงอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นและอย่าไปกังวลว่ามันจะมืดหรือว่ามันสว่างสว่างก็ไม่ลิงโลดใจมืดก็ไม่เสียใจคือใจของเราต้องเป็นกลางกลางไม่ยินดีในความสว่างไม่ยินร้ายในความมืดใจน่ะหยุดนิ่งเฉยๆนุ่มๆละมุนละไมอย่างละเอียดอ่อนอย่างนี้เรื่อยไปเลยนะลูกนะทำอย่างนี้นะให้ใจใสๆให้เยือกเย็นรักษาความบริสุทธิ์ของใจนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรอาใจนิ่งเฉยๆเพราะการนึกออกเนี่ยบางคนก็นึกได้น้อยบางคนก็นึกได้ปานกลางนานๆก็จะเห็นสักคนนึกได้มากถึง 80-90% คล้ายๆกับซีล็อกหรือก๊อปปี้ภาพดวงแก้วเข้าไปไว้ข้างในเลยนานๆจะเจอสักคนหนึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าบุญเก่าเขาตามมาเขาได้เจริญสมาธิภาวนาสั่งสมบุญมาหลายภพหลายชาติพอมาตรึกระลึกนึกถึงดวงใสเขาก็นึกได้ง่ายเขาก็เห็นได้ชัดเจนนั่นถือว่าเป็นอสาธารณะมันเฉพาะบุคคลเขาเราเป็นคนธรรมดาต้องทำแบบคนธรรมดาต้องยอมรับว่าความมืดความเมื่อยฟุ้งเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องเจอไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเฉพาะเราอยู่คนเดียวทุกคนต้องเจอทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกกังวลทุกร้อนนะลูกนะวางใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นอย่าทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ได้ต่อเนื่องกันไปแล้วใจของเราก็จะถูกส่วนเองใจก็จะถูกปรับปรุงปรับใจนะปรุงใจของเราเนี่ยให้ค่อยๆละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปเนี่ยเหมือนพ่อครัวชั้นดีที่มีรสมือปรุงอาหารให้มีโอชารสเราก็ต้องทำประดุจพ่อครัวชั้นดีอย่างนั้นปรุงใจของเราโดยวิธีการดังกล่าวคือหยุดนิ่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่างสบายสบายอย่างสบายสบายมืดหรือสว่างไม่ต้องไปปรารมมันต้องไปกังวลกับมันทำใจหลุมหลวมเหมือนสวมเสื้อที่ไม่คับสวมใส่แล้วสบายเราก็ต้องทำใจหลุมหลวมนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมให้ใจใสให้เยือกเย็นให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นเดี๋ยวใจจะปรับปรุง
ให้ไปถูกส่วนเองปรับปรุงไปสู่จุดแห่งความพอดีเองนะจะปรับไปค่อยๆละเอียดลงไปละเอียดลงไปซึ่งตอนนี้เราจะรู้สึกโดยอาการรู้สึกว่าโล่งใจปลอดโปร่งใจสบายใจจริงๆรู้สึกว่ากายหยาบของเราเนี่ยค่อยๆกลืนไปกับบรรยากาศจนกระทั่งเหมือนกับเราไม่มีร่างกายไม่มีตัวตนเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศเหมือนลอยเคว้งคว้างอยู่ในอวกาศหรือมีอาการรู้สึกว่ามันขยายใจขยายกายขยายพองโตทีเดียวพองโตขึ้นมาหรือบางคนก็ตัวยืดยืดเหมือนจะไปติดเพดานของสภาธรรมกายสากลบางท่านเหมือนตัวย่อติดพื้นเลยบางคนก็เหมือนตกจากที่สูงบางคนก็ตกอย่างนุ่มนวลค่อยๆรับรู้ไปเรื่อยๆบางคนก็ตกอย่างพลวดพลาดคล้ายๆกับเราแบกของหาบของมาหนักๆเหนื่อยนักแล้วก็ทิ้งหาบโครมเบาสบายใจเหมือนกันที่เหมือนกับแบกภาระอะไรมาหนักๆพอมันปล่อยวางได้มันก็หล่นวูบเล่นเอาสะดุ้งทีเดียวเนี่ยสะดุ้งทุกคนหวาดเสียวกันทุกคนร้อยละร้อยเลยตะลงกันอย่างพรวดพราดหรือบางคนก็ขนลุกสู้ซ่าใจเต้นตึกตักตัวโยกตัวโคลงรู้สึกตัวลอยตัวเบาก็มีหรือจะมีอาการอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้จะเป็นอะไรก็ตามนะจ๊ะสิ่งที่เราจะต้องทำเมื่อเกิดอาการเหล่านั้นคือช่างมันอย่าไปให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นทำเฉยๆอย่างเดิมอย่างเดียวเท่านั้นนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมตัวพองก็พองไปตัวขยายก็ขยายไปยืดก็ยืดไปย่อก็ย่อมาช่างมันจะลนจากที่สูงก็เฉยเฉยใจก็อย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมสบายสบายไม่สนใจอย่างอื่นทั้งนั้นปรากฏการอะไรเกิดขึ้นก็เฉยๆราวกับผู้ที่เจอโลกเมื่อเจอโลกธรรมเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวเราเจออาการอะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้หรือนอกเหนือจากนี้เราก็ทั้งทำใจเฉยๆนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมอย่างละเอียดอ่อนอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นอย่าทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้จำให้ดีนะลูกนะสำคัญทีเดียวแหละเพราะว่ามันเป็นจุดที่จะเปลี่ยนจากมิติหยาบไปสู่มิติที่ละเอียดซึ่งเราไม่คุ้นเคยเมื่อเราไม่คุ้นเคยเนี่ยมันอดจะสงสัยอดจะตื่นเต้นไม่ได้อดจะวิเคราะห์วิจัยวิจารไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรเราก็ต้องอดใจเอาไว้ให้ได้นะลูกนะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ทำอย่างนี้อย่างเดียวนะลูกนะจำนะลูกนะพอไปถึงเวลาไปเจอจริงๆแล้วมันจะลืมเห็นลืมทุกคนเลยร้อยละร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องไม่ลืมนะจ๊ะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมพอเรารักษาใจอย่างนี้ไปเรื่อย
จมันก็ละเอียดไปบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆยิ่งละเอียดก็ยิ่งบริสุทธิ์เราก็จะหลุดจากนิวรณ์ทั้งห้าออกจากความมืดความสว่างก็จะมาปรากฏเกิดขึ้นกับเราทีละน้อยเหมือนฟ้าสางๆตอนตีห้าในฤดูร้อนนั่นแหละฟ้าสางๆสว่างขึ้นเหมือนตอนรุ่งอรุณหกโมงเช้าแล้วก็สว่างเจิดจ้าขึ้นไปเรื่อยๆเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงกระทั่งถึงเที่ยงวันสว่างจ้าที่มาพร้อมกับความสุขความสบายความบริสุทธิ์ของใจรู้สึกเราเกลี้ยงเกลาใจผ่องแผ้วใจเป็นกุศลธรรมใจมันจะเป็นกุศลเราจะมีความรู้สึกเออใจเราเกลี้ยงจริงๆมันผ่องใสผ่องแผ้วแล้วก็เยือกเย็นจนสัมผัสความเย็นภายในได้เราเริ่มจะมีความสุขที่แตกต่างจากความสุขที่เราคิดว่ามันสุขในทางโลกในทางหยาบๆที่เรามีประสบการณ์ความสว่างก็จะเกิดขึ้นเป็นแสงแก้วพอถึงตอนนี้เรามักจะสงสัยบางคนนั่งตอนกลางคืนด้วยซ้ำไปสงสัยว่าเราเปิดไฟหรือเปล่าที่นั่งกลางวันก็สงสัยว่าแสงจากดวงอาทิตย์พุ่งผ่านเปลือกตาผนังตาของเราเข้ามาภายในถึงตอนนี้ก็ตกมาตายคือจะลืมตาขึ้นมาพิสูจน์ว่าจริงไหมกำลังจะหาความรู้กันเลยจริงไหมก็ตกมาตายปรากฏว่าแสงตะวันมันผ่านเข้ามาไม่ได้หรือแสงหลอดไฟตอนกลางคืนผ่านเข้ามาไม่ได้แล้วบางคนก็นั่งในที่มืดหรือซ้ำไปแต่สำรวจตรวจตาก่อนนั่งแล้วว่าไม่ได้เปิดไฟแต่พอความสว่างเกิดขึ้นสงสัยอีกแล้วสงสัยนี่แหละเป็นอุปกิเลสทำให้ใจเราเคลื่อนถึงตอนนี้ก็ช่างมันนะลูกนะพอสว่างก็อย่าไปสงสัยว่าแสงมาจากไหนจำนะลูกนะจำไว้นะอย่าไปสงสัยว่าแสงมาจากไหนเราจะได้ไม่ต้องลืมตากัดนิ่งเฉยๆใจก็จะค่อยๆละเอียดเข้าไปอีกระดับหนึ่งถึงจุดที่เราเห็นแหล่งกำเนิดของแสงว่าออดแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์มาจากจุดนี้เนี่ยจุดที่เล็กเหมือนดวงดาวในอากาศหรือขนาดพระจันทร์ในคืนมันเป็นที่ปราศจากหมู่เมฆหรือขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันนี่คือแหล่งกำเนิดของแสงแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์ท่านเรียกว่าปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเป็นต้นทางสายกลางเส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าเรียกว่าอริยมรรคเป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายตั้งแต่นิวรธรรมเป็นต้นที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นเส้นทางแห่งความหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารที่ก็เอาความโลภความโกรธความหลงสิ่งที่เป็นอกุศลจิตให้คิดนึกอยู่เสมอหลุดผ่านไปก็เรียกว่าวิมุตติมรรคที่เป็นต้นทางต้นทางนะจ๊ะเป็นดวงใสๆดวงธรรมเบื้องต้นจะเรียกว่าปฐมมรรคหรือเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบางแห่งเรียกว่าดวงธรรมโมธรรมโมปฏิโปธรรมะเหมือนแสงประทีปสว่างขึ้นมาทีเดียวเจิดจ้าอยู่ในกลางอวกาศเพราะตอนนั้น
ตัวเราหายไปแล้วไม่มีความรู้สึกที่ร่างกายนี่แหละคือต้นทางถ้าปฏิบัติธรรมจนกระทั่งนำใจมาหยุดนิ่งได้ถูกส่วนเข้าถึงปฐมมรรคอย่างนี้ถูกทางเริ่มต้นอย่างถูกทางทางเอกสายเดียวที่เรียกว่าเอกายนมรรคถ้าหยุดนิ่งต่อไปเราจะเห็นนิมิตจริงเห็นอะไรไปตามความเป็นจริงเพราะจิตมันบริสุทธิ์เราก็จะได้เห็นอะไรไปตามความจริงคือเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นกายเวทนาจิตธรรมกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตในจิตส่วนจิตธรรมก็ส่วนธรรมกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตธรรมส่วนธรรมคนละอย่างแต่รวมอยู่ในที่เดียวกันเช่นเห็นธรรมก่อนเห็นดวงธรรมใสๆดวงกลมรอบตัวเป็นดวงใสๆไม่ใช่ยาไม่ใช่ลีไม่ใช่เหลี่ยมกลมๆถึงเรียกว่าดวงเห็นดวงธรรมแล้วก็เห็นกายเห็นกายมนุษย์ละเอียดเห็นกายทิพย์หยาบละเอียดเห็นกายรูปภพหยาบละเอียดเห็นกายอารมณ์ภพหยาบละเอียดเห็นกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดเห็นกายธรรมพระโสดาบันหยาบละเอียดเห็นกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดเห็นกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็เห็นกายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียด18กายซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตติดกับเรามาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะจ๊ะจะเห็นไปตามลำดับอย่างนี้แหละเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วจะเห็นไปตามความเป็นจริงแต่ถ้าจิตไม่บริสุทธิ์มันก็จะไม่เห็นอย่างนี้มันจะเห็นไปเรื่อยเปื่อยเห็นคนสัตว์สิ่งของต้นมากหลากไม้นรกสวรรค์สิ่งดีมั่งไม่ดีมั่งเห็นเยอะแยะเมื่อจิตยังไม่บริสุทธิ์เขาเรียกว่านิมิตหลอกนิมิตลวงหรือนิมิตเลื่อนลอยซึ่งโบราณอาจารย์ท่านสอนสืบทอดกันมาว่าถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็อย่าเพิ่งไปเล่าให้ใครก็ฟังนะเล่าให้ได้เฉพาะพระอาจารย์ผู้สอนเท่านั้นซึ่งท่านมีประสบการณ์ภายในแล้วก็สอนต่อไปว่าอย่าไปติดนิมิตคำว่าอย่าไปติดนิมิตหมายถึงนิมิตหลอกนิมิตลวงนิมิตเลื่อนลอยซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นตอนที่จิตยังไม่บริสุทธิ์เห็นจริงๆแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงนิมิตอย่างนี้นะต้องไม่ติดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงแนะนำพวกเราไงเห็นอะไรมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นแค่ดูไปเฉยๆนั่นเหมือนเรายืนอยู่ริมฝั่งน้ำเห็นอะไรลอยมาแล้วก็ดูไปหรือมันเราขับรถไปจากบ้านจะมาวัดพระธรรมกายเราเห็นรถสวนมามั่งรถแซงเรามั่งรถขับไปข้างหน้าเราก็มั่งสองข้างทางมีเสาไฟฟ้ามีตึกรามบ้านช่องมีต้นไม้เวลารถวางก็เห็นถนนเห็นอะไรแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราแวะข้างทางดูนั่นดูนี่โดยเข้าใจว่าไอ้ข้างทางเนี่ยเป็นวัดพระธรรมกายเราก็จะมาไม่ถึงวัดพระธรรมกายนะลูกนะนิมิตเลื่อนลอยก็เช่นเดียวกันเราดูมันไปเรื่อยๆดูไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งใจมันบริสุทธิ์ก็จะหลุดจากนิมิตที่เลื่อนลอยมันจะผ่องใสสว่างตอนนี้แหละจะเข้าถึงนิมิตที่เป็นไปตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคำว่าอย่าติดในนิมิตหมายเอาเฉพาะนิมิตที่เลื่อนลอยที่เกิดขึ้นตอนที่จิตยังไม่บริสุทธิ์ไม่ได้หมายเอานิมิตทั้งหมดนะจ๊ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเหมาเอาหมดในบางแห่ง
ว่าอย่าไปติดนิมิตจิตกำลังบริสุทธิ์เห็นดวงขึ้นมาก็บอกว่าอย่าไปติดให้ทิ้งนิมิตไปจิตก็มาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแยกให้ออกนะลูกนะนิมิตไหนจริงนิมิตไหนมันไม่จริงเราจะรู้ตัวของเราถ้าจิตบริสุทธิ์เห็นจำคิดรู้ต้องหยุดเป็นจุดเดียวกันมันไม่กระจายมันจะเห็นไปทางจำไปทางคิดไปทางรู้ไปทางจะรวมกันเป็นจุดเดียวและความบริสุทธิ์ก็บังเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขสบายเบิกบานแช่มชื่นแต่ตอนที่จิตไม่บริสุทธิ์เกิดนิมิตเลื่อนลอยใจมันไม่มั่นคงไม่ตั้งมั่นไม่เป็นเอกคตาความสุขก็ไม่มีความเป็นอุเบกขาเป็นกลางๆก็ไม่มีมันก็จะคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆนี่คือข้อสังเกตเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นจำคิดรู้หยุดเป็นจุดเดียวแล้วก็จะเห็นสิ่งที่เป็นไปตามความเป็นจริงคือเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอาจจะยกตัวอย่างกันสองอย่างคือธรรมกับกายเห็นดวงธรรมแล้วก็เห็นกาย18กายดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่คือข้อสังเกตนะลูกนะแล้วต้องจำเอาไว้ดีเพราะนั้นวิธีที่จะผ่านนิมิตเลื่อนลอยหรือแม้แต่นิมิตจริงก็ตามคือเห็นอะไรเกิดขึ้นก็ให้ดูไปเฉยๆดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นทำใจให้นิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมอย่างสบายๆแม้เข้าถึงนิมิตที่เป็นจริงมันก็ไม่ติดอยู่ดีพอถูกส่วนเข้ามันก็หลุดจากกายมนุษย์ละเอียดเข้าถึงกายทิพย์หยาบหลุดจากกายทิพย์หยาบเข้าถึงกายทิพย์ละเอียดอย่างนี้ไปเรื่อยๆกระทั่งถึงกายธรรมอรหัตละเอียดนะจ๊ะจะเป็นอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้บริสุทธิ์ให้สว่างสวยเราจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงและอย่างสูงสุดสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งเท่านี้หรือยิ่งกว่านี้ไม่มีเลยไม่มีเลยลูกทุกคนก็จะได้มีที่พึ่งที่ระลึกภายในเราก็จะได้เป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่แท้จริงที่แปลว่าผู้เข้าไปนั่งกายหรือใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยเห็นพระรัตนตรัยชัดใสจำทีเดียวอยู่ในกลางกายเห็นชัดใสธรรมกายคือพุทธรัตนะดวงธรรมที่ทำเป็นธรรมกายกลมรอบตัวคือธรรมรัตนะสังฆรัตนะคือธรรมกายละเอียดนะเราจะเห็นชัดใสแจ่มทีเดียวมีที่พึ่งแล้วถึงตรงนี้ปิดประตูอบายภูมิมีสุคติภพเป็นที่ไปจะได้บันเทิงในโลกทั้งสองทั้งในโลกนี้และในเทวโลกนะจ๊ะวันนี้เป็นวันคุ้มครองโลกโลกจะต้องถูกคุ้มครองโดยธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความบริสุทธิ์ถูกต้องดีงามโลกถึงจะเกิดสันติสุขได้เมื่อใจของลูกทุกคนละเอียดบริสุทธิ์เราก็จะได้นึกอธิษฐานจิตเอาธรรมะเอาบุญที่เราได้ในวันนี้เนี่ยคุ้มครองโลกให้โลกอยู่เย็นเป็นสุขให้มีสันติภาพที่แท้จริงให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเลิกเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะจ๊ะต่อจากนี้ไปก็ทำใจหยุดใจนิ่งๆกันทุกคนต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะ